ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศข้อกำหนดฉบับที่25แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะครับในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด19เรามาดูรายละเอียดในประกาศฉบับนี้กันนะครับในข้อที่1เนี่ยก็คือมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะนะครับโดยมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆตามข้อกำหนดนี้เนี่ยมุ่งให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยพื้นที่ที่ต้องการควบคุมนะครับตามประกาศฉบับนี้เนี่ยก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่จังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะครับโดยให้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ย30วันเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายในหลายพื้นที่รวมทั้งการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่นๆอย่างรวดเร็วนะครับโดยให้ประเมินสถานการณ์ความเหมาะสมของมาตรการและข้อปฏิบัตินี้เนี่ยทุกระยะเวลา10ทุกระยะเวลา15วันนะครับต่อมาในข้อที่2เนี่ยนะครับการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้างตรงนี้นะครับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดปริมณฑล อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเนี่ยมีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างหรือสถานที่ก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารสูงอาคารใหญ่อาคารที่อยู่อาศัยรวมอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าได้ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือโครงการจัดสรรทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและให้มีคำสั่งปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานนะครับทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารรวมทั้งมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างและห้ามเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย30วันนะครับและให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าดำเนินการตรวจตาและกำหนดเงื่อนไขจำกัดการเดินทางเข้าออกสถานที่พักการตั้งจุดตรวจและการสกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่การสั่งให้ปรับปรุงสุขาภิบาลของสถานที่พักและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะพิจารณาดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่เพื่อเข้าจัดการสถานที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีคำสั่งปิดเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันสถานพยาบาลโรงพยาบาลสนามชั่วคราวหรือเพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคได้ตามความเหมาะสมภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยรับผิดชอบประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้างตรงนี้นะครับตามความเหมาะสมต่อมาในข้อที่3นะครับการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต
รงนี้เนี่ยให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะตามที่ทางราชการกำหนดโดยการกระจายครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆตามที่ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อมุ่งจำแนกผู้ติดเชื้อและเข้าจำกัดพื้นที่ที่เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขเพื่อกำกับหรือกำจัดการเคลื่อนย้ายเดินทางเข้าออกพื้นที่สถานประกอบการหรือโรงงานดังกล่าวและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่สบค.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตรงนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนะครับต่อมาในข้อที่4เนี่ยเป็นมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนอันนี้นะครับเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบในวงเล็บ1ก็คือการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มตรงนี้เฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการโรงแรมท่าอากาศยานสถานีรถไฟสถานีขนส่งร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตรถเข็นหาบเล่แผงลอยตลาดตลาดนัดตลาดน้ำตลาดค้าส่งตลาดโต้รุ่งหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันและมีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มนะครับให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นห้ามนั่งทานในร้านนะครับเปิดจำหน่ายเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นนะครับวงเล็บ2ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21:00 น.โดยงดให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่โรงมหรสพโรงภาพยนตร์สวนน้ำพื้นที่นั่งรับประทานอาหารในศูนย์อาหารและเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดวงเล็บ3โรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆโดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุมการสัมมนาและการจัดเลี้ยงวงเล็บ4กิจกรรมการรวมกลุ่มห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า20คนเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรคนี่คือมาตรการตามข้อที่4นะครับเป็นมาตรการควบคุมเร่งด่วนเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับต่อมาในข้อที่5มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชนตรงนี้เนี่ยให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยกวดขันการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการเข้าไปตรวจตราเขตชุมชนตลาดหรือสถานที่ที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดโรคโดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับและเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเพื่อมุ่งจำแนกและจำกัดพื้นที่การระบาดและจัดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้ารับการแยกกักและกักกันนะครับหรือคุมไว้สังเกตอาการหรือเข้ารับการรักษาตามกระบวนการทางสาธารณสุขต่อไปต่อมานะครับเมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือมีคำสั่งให้ปิดเขตชุมชนหรือสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวหรือกำหนดเงื่อนไขเพื่อกำกับ
หรือจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่ระบาดและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคนะครับต่อมาในข้อที่6เนี่ยการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้มีคำสั่งและดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดตามข้อ5แล้วเนี่ยให้พนักงานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจิตอาสาโดยการสนับสนุนของกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทางเข้าออกจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในเขตชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต่อมาในข้อ7กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทางตรงนี้เนี่ยให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งจุดตรวจด่านตรวจจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางแต่ตามแนวทางที่กำหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ย30 วันโดยกำหนดรายละเอียดแยกตามพื้นที่ดังนี้นะครับวงเล็บ1เส้นทางคมนาคมเข้าออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาตรงนี้นะครับมีการให้มีการตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อสกัดกั้นยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดโดยบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตามข้อนี้เนี่ยก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลานะครับต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นนะครับควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นนะครับวงเล็บ2เส้นทางคมนาคมเข้าออกกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลก็ได้แก่จังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครการตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อควบคุมการเดินทางเนี่ยให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อการทำงานข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางทั้งนี้เนี่ยสำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของประชาชนทั่วไปให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งต่อประชาชนพนักงานเจ้าหน้าที่และก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเกินเหตุอันเกินสมควรนะครับวงเล็บ3เส้นทางคมนาคมเข้าออกจังหวัดอื่นๆนอกเหนือไปจากวงเล็บ1และวงเล็บ2เนี่ยการตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในกรณีที่พบผู้เดินทางจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกตอาการแยกกักหรือกักกันในพื้นที่พำนักหรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนดหรือตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการป้องกันโรคสำหรับบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นการเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่สบค.หรือนายกรัฐมนตรีกำหนดในข้อ8การปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตัวตาปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทำการที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเล่นการพนันการเสพยาเสพติดการรวมกลุ่มในลักษณะที่จะนำไปสู่การแข่งรถในทางการฝ่าฝืนเปิดดำเนินการของสถานบริการในพื้นที่ที่มีข้อกำหนดห้ามการเปิดไว้นะครับผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบการเดินทางหรือการขนย้ายแรงงานต่างด้าวหรืออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายหรือรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากสถานที่พักคนงานตามที่มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้โดยมิได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองโรค
เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนขึ้นใหม่ในพื้นที่อื่นๆอาจต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับต่อมานะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยเตรียมพร้อมในการรับแจ้งเบาะแสเหตุฉุกเฉินและเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อมาในข้อ9นะครับเป็นมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้คงพิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดในช่วงระยะเวลานี้เพื่อลดการเดินทางและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลโดยเฉพาะหน่วยงานสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามที่กำหนดไว้นะครับข้อ 10การงดจัดกิจกรรมทางสังคมให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะของการสังสรรค์จัดเลี้ยงงานลื่นเลิงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลอย่างน้อยเป็นระยะเวลา30วันนะครับให้งดจัดงานนะครับเว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมตามที่กำหนดและได้เตรียมการไว้แล้วโดยขอให้เป็นไปตามความเหมาะสมมีมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดนะครับตรงนี้ก็คือการประกาศในฉบับที่25นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะครับเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนะครับก็ได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลนะครับนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสงครามนะครับและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะครับและล่าสุดนะครับก็ได้มีการประกาศจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับเป็น10จังหวัดแล้วนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็ได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับตรงนี้ครับเป็นการประกาศเมื่อวันที่26มิถุนายน2564นะครับ